สวัสดีครับสวัสดีครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยนโยบายรัฐบาลที่เป็นนโยบายเร่งด่วนครับนะครับในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับหลังจากที่รัฐบาลนั้นมีการตั้งเป้าไว้แล้วว่ายาเสพติดจะต้องหายไปเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมีกำหนดระยะเวลาด้วยใช่ไหมภายใน1ปีเนี่ยคือต้องเห็นผลชัดเจนครับล่าสุดท่านนายกเศรษฐาไปประชุมคณะกรรมการปปส.นะครับก็มีการเน้นย้ำ5แนวทางสำคัญเร่งด่วนในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดนะครับ1ก็คือทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องผนึกกำลังร่วมกันจริงๆไม่แยกกันทำยึดเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากยาเสพติดให้ได้คือบางทีลงไปปปส.ตำรวจฝ่ายปกครองครับต่างคนต่างทำใช่ซ้ำซ้อนค่ะอันนี้คือต้องร่วมกันแบบชัดเจนจริงๆครับใครทำอะไรเรื่องอะไรจะได้เป็นพลังที่เข้มแข็งอันนี้ดีนะครับสองก็คือมาตรการเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนแก้ไขปัญหาความรุนแรงด้านจิตเวชที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดสร้างแรงจูงใจในการเข้าบำบัดพร้อมเตรียมขั้นตอนและทรัพยากรในการบำบัดให้เพียงพอทั่วถึงและมีประสิทธิภาพข้อ3ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังตัดวงจรการค้ายาเสพติดควบคุมการลักลอบนำเข้ายึดทรัพย์ผู้ค้าจัดการที่ต้นต่อค้นหารอยต่อชายแดนและปราบปรามเพื่อตัดช่องทางการนำเข้ายาเสพติดพร้อมกับเจรจาการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความร่วมมือในการลดการลักลอบนำเข้าประเทศเพื่อนบ้านก็สำคัญนี่ผมเห็นท่านนายกบอกนะว่าจริงๆอ่ะพวกผู้ค้าเนี่ยไม่ได้กลัวเลยนะโดนจับก็โดนจับไปแต่กลัวว่าจะโดนยึดทรัพย์ใช่ไหมนี่แหละคือต้องไปยึดให้หมดเลยครับสำหรับคนที่ทำผิดนะครับเพราะว่าเขากลัวตรงนี้กลัวตรงนี้นะครับข้อ4จัดการยาเสพติดด้วยกลไกระดับจังหวัดโดยขอให้จังหวัดเป็นผู้นำเป็นเสมือน CEO จัดการแก้ไขปัญหาตัวเองเป็นหลักขอให้ดำเนินการแบบวัดผลได้เป็นรูปธรรมครับคือแต่ละจังหวัดเขาจะรู้ดีอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงจะต้องแก้ไขปัญหายังไงก็ไปเพิ่มความเข้มข้นและข้อ5ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้มากขึ้นเพราะเป็นกฎหมายที่ปรับฐานคิดของการแก้ปัญหายาเสพติดใหม่เร่งจัดทำประมวลกฎหมายให้เรียบร้อยเร่งสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆเพื่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่คือ5เรื่องเร่งด่วน5เรื่องสำคัญที่ท่านนายกเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องไปเดินหน้าตามนี้ควบคู่กันไปอย่างจริงจังด้วยครับผมและการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็จะเห็นผลชัดเจนภายใน1ปีและหลังจากนั้นก็จะค่อยๆทยอยหมดไปถ้าเป็นไปตามเป้าตามแผนนี้ครับนะครับก็ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับครับเรื่องต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการจัดสรรที่ดินของกองทัพนะครับให้ประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์จะไปอยู่อาศัยหรือว่าไปทำกินก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็มีความคืบหน้าแล้วในเรื่องนี้นะครับภายหลังจากครม.นะครับวันที่26กันยายน2566เห็นชอบได้กระทรวงกลาโหมนะครับประสานกับหน่วยงานต่างๆภายในสังกัดเนี่ยไปตรวจสอบนะครับพื้นที่ในความครอบครองเนี่ยนะครับเรื่องของแนวทางอนุญาตนะครับแล้วก็การเข้าใช้ประโยชน์ของที่ดินทำกินให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะครับล่าสุดนะครับมีความคืบหน้านะครับจากแผนการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินของกระทรวงกลาโหมปี66ถึงปี80เลยครับผมนะครับก็มีแนวทางเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์การยึดหลักใช้ที่ดินราชพัสดุมีประชาชนแบบอยู่อาศัยถาวรชุมชนหนาแน่นหรือว่าหมดความจำเป็นในการใช้ประโยชน์มาดำเนินการนะครับซึ่งมีการจัดลำดับความเร่งด่วนอย่างนี้นะครับก็คือการคืนที่ดินคืนที่ดินให้กับกรมธนารักษ์คือกรมธนารักษ์เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสรรเรื่องของที่ดินอยู่แล้วที่ดินของรัฐทั่วประเทศเอาที่ดินส่วนนี้ที่สำรวจแล้วเนี่ย คืนให้ธนารักษ์ไปจัดสรรเลยธนารักษ์ก็จะดูว่าตรงไหนที่สามารถนำไปจัดสรรให้ประชาชนได้นะครับอุ้ยเยอะนะครับพี่ต้นคือเขาจะเริ่มนำร่องก่อนที่หนองวัวซอโมเดลที่อุดรครับ9,276ไร่โอ้โหเนี่ยนะคือช่วยเหลือได้เยอะเลยนะโอ้โหเยอะแล้วก็กาญจนบุรีอีก 2,375 ไร่ครับครับส่วนที่อื่นๆเ
เขาจะทยอยคืนเพิ่มเติมในช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าครับนี่น่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนด้วยนะคือสุดยอดครับ นะครับก็คือกองทัพเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในความดูแลเนี่ยทางด้านความมั่นคงทีนี้บางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยก็ส่งคืนให้กับธนารักษ์ครับนะครับธนารักษ์ก็เป็นตัวกลางซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยก็มากระจายให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมต่อไปซึ่งจะมีในหลายๆจังหวัดนะยังไงท่านก็คอยติดตามข่าวในจังหวัดของท่านว่าทางธนารักษ์จะเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ว่าจังหวัดนี้พื้นที่อำเภอนี้กี่ไร่กี่ไร่จะจัดสรรให้กับประชาชนตามความเหมาะสมอันนี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็ขอชื่นชมนะครับทางรัฐบาลกับทางกองทัพนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกัน บริหารจัดการที่ดินให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์นะครับไปดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องนี้เรื่องน้ำตาลทรายโอ้โหนะครับตอนนี้ใครบ้างไม่กินน้ำตาลทรายครับคืออยู่ในอาหารที่เรากินแทบจะทุกอย่างมากน้อยก็ว่ากันไปแต่ยังไงต้องมีนะครับล่าสุดนะครับทางคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมปี2566นะครับก็คือถ้าจะมีการขึ้นราคาเนี่ยต้องผ่านคณะกรรมการชุดใหญ่ไม่สามารถไปขึ้นเองได้เพราะถือว่าน้ำตาลนั้นเป็นสินค้าจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนหากมีการขึ้นก็จะส่งผลกระทบอย่างมากคือไม่ใช่นึกจะขึ้นก็ขึ้นนะใช่ไม่ได้แล้วนะครับโดยคุณรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมปี2566และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตอ้อยในแต่ละช่วงเวลาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอโดยท่านรองโฆษกรัฐเกล้ากล่าวต่อว่าในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยทางกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปศึกษาดูผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรควบคู่กับการติดตามค่าชดเชยต่างๆที่เกษตรกรควรจะได้รับพร้อมกับนำมาตรการช่วยเหลือมาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห์นี้นะครับซึ่งการให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมก็เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับสูงขึ้นจากสภาวะภัยแล้งนะครับแล้วก็มีความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นประกอบกับราคาจำหน่ายในประเทศต่ำกว่าราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกซึ่งเป็นแรงจูงใจให้มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้นกระทบต่อปริมาณน้ำตาลทรายและราคาในประเทศทำให้ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับผลกระทบนะครับทางครม.ก็เลยต้องนำเข้าไปอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมเพื่อช่วยบริหารจัดการให้ราคานั้นอยู่ในภาวะสมดุลแต่ว่าแน่นอนในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยที่ก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็จะมีมาตรการในการช่วยเหลือด้านอื่น มีเงินชดเชยมีเงินเยียวยาในการไปเติมเต็มในเรื่องของราคาอ้อยแล้วก็ต่อเนื่องกับราคาน้ำตาลก็เดี๋ยวภายใน2สัปดาห์นี้จะนำมาตรการช่วยเหลือมาสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ติดตามต่อไปว่าจะเป็นมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับสายรักสุขภาพใช่ถ้าน้ำตาลราคาขึ้นบอกเออดีเลยราคาขึ้นก็ได้กินน้ำตาลน้อยลงสุขภาพดีขึ้นใช่คือจริงๆอย่างเราเนาะตอนนี้เวลากินอะไรก็ระมัดระวังมากขึ้นเดี๋ยวนี้กาแฟไม่เติมน้ำตาลแล้วกาแฟดำอย่างเดียวเลยใช่ครับก็อาจจะผมต้องใส่นิดนึงเพื่อความกระชุ่มกระชวยเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยหวานต้องเติมหวานแต่เก่งนี่คือหวานอยู่แล้วครับแต่ลดยิ่งดีคือน้ำตาลนี่อันตรายนะบางทีกินมากเกินไปเนี่ยเกลือก็เหมือนกันใช่คือมีความจำเป็นฮะแต่ว่าถ้ามากไปมันจะเป็นผลเสียใช่ก็ระมัดระวังนะครับจากเรื่องน้ำตาลไปดูเรื่องน้ำมันกันบ้างโอ้โหอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเลยนะครับคือตอนแรกอ่ะดีเซลลดไปแล้วไงครับถึงคิวของเบนซินบ้างรออยู่แต่ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวมาว่าเดี๋ยวจะลดเบนซินโซฮอล์91ครับ2.50 บาทครับกลุ่มที่ใช้95เป็นไงโอ้โหบ่นกันเลยเพราะว่าคนก็แล้วแต่ชนิดรถเนาะใช่ล่าสุดเป็นไงฮะมีความคืบหน้าแล้วนะครับคือเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้กับท่านพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับท่านก็บอกว่าจากที่ได้มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเสนอว่าจะลดโซฮอล์91ลง2.50 บาทต่อลิตรครับนะครับแต่พอได้ลงไปดูจริงๆเนี่ยก็ไปพบข้อมูลว่าตัวของภาษีสรรพสามิตไม่ได้แบ่งแยกเลยระหว่าง91กับ95ครับซึ่งมันควรต้องแยก
โอ้แต่ว่ามันไม่ได้แยกไม่ได้แยกเพราะฉะนั้นจะลดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทีนี้ท่านก็เลยลงไปดูนะครับและท่านบอกว่าถ้าจะลดก็ต้องลดเหมือนกันนะครับโดยกระทรวงการคลังมองว่าไม่สามารถที่จะปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงนะครับสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทได้นะครับจึงได้มีการเสนอปรับอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่นะครับสำหรับเบนซินโซฮอล์ทั้ง91และก็5ลงในอัตรา1บาทต่อลิตรเท่ากันจากเดิมเนี่ยคือจะเอาเฉพาะ91 2บาท50ครับแต่ในทางกฎหมายมันทำไม่ได้ต้องลดทั้งคู่ใช่แต่ถ้าลดทั้งคู่เงินมันก็แบกไม่ไหวใช่ก็เลยต้องลดจาก2บาท50ลดเหลือลิตรละ1บาทถูกครับรู้สึกของเดิมเนี่ย6บาท50สตางค์เลยนะครับลดมาเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้จากเดิมที่บอกไว้ว่าโซฮอล์91จะต้องเหลือ2บาท50ก็ขาดอีกบาท50ขาดอีกบาท50จะทำยังไงต้องไปดูในส่วนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับพระเอกขี่ม้าพระเอกเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านพีรพันธ์ก็บอกว่าจะเร่งไปดำเนินการนะครับให้ทันภายในวันที่7พฤศจิกายนนี้ครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยจากวันที่7นะครับก็จะลดราคาลงทั้งหมดนะครับเบนซินทุกกลุ่มครับ91 95 E20 ครับ E85 ครับลดหมดเลยครับนะครับก็3เดือนนับตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน3เดือนนะมีผลลิตรละ1บวก1บาท50ใช่นี่คือในส่วนของโซฮอล์91นะครับส่วนตัวอื่นก็จะลดหลั่นลงมาครับก็ถือว่าลดได้แต่มันก็ต้องอยู่ในภาวะที่เงินบริหารจัดการก็ต้องไหวอยู่ใช่เพราะว่าต้องยืนระยะยาวคือมันหลายปัจจัยมันมีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของสงครามโลกด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้การลดราคาเนี่ยมันต้องดูหลายภาคส่วนใช่เพราะว่าจริงๆคือน้ำมันประเทศไทยเรามีน้ำมันดิบนะแต่ที่มีเนี่ยมันไม่พอกับที่เราใช้โอ้โหใช้เกินอ่ะเขาบอกว่าที่เรามีอ่ะประมาณ 10% ของที่เราใช้ที่เหลือคือนำเข้าส่วนอีก 90% ต้องนำเข้าครับนะครับทีนี้บางคนอาจจะดูว่าเอ้ยบอกว่าเอ้ยวันนี้ราคาตลาดโลกมันลดลงทำไมราคาเราไม่ลดบางทีทางมันผ่านมาหลายต่อบางทีเขามีการบริหารจัดการในเรื่องของราคาน้ำมันใช่มันอาจจะไม่ได้ลดหรือว่าเพิ่มขึ้นวันต่อวันแต่ผมยังถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับที่ทางกระทรวงพลังงานได้เข้ามาดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยใช่เพราะมันเกี่ยวข้องกับ1ชีวิตประจำวันของเรา2การขนส่งต่างๆเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับราคาสินค้าหมดนะใช่ไหมเพราะนั้นพี่ต้นบางคนบอกว่าถ้าเกิดสมมติลดแล้วในช่วง3เดือนเนี่ยแล้วราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นเนี่ยไอ้ที่ปรับลงอยู่เนี่ยมีผลไหมก็จะมีผลอาจจะ50ตังค์สิมันจะเป็นคนละส่วนกันเพราะราคาเนี่ยมันผันผวนไปตามตลาดโลกอยู่แล้วแต่เนี่ยคือเขาลดให้ก็คือ2บาท50ยืนพื้นไว้ให้แล้วคือเป็นในส่วนของภาษีสรรพสามิตใช่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขามีแผนในระยะยาวนะที่ทางนายกเศรษฐาเนี่ยก็สั่งการให้ทางกระทรวงพลังงานเป็นแม่งานหลักไปดูทั้งระบบเลยว่าการจัดการปัญหาพลังงานในระยะยาวอ่ะจะแก้ปัญหายังไงให้ราคามันต่ำกว่านี้ราคายืนพื้นก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อไปในระยะยาวนะครับแต่ว่าระยะสั้น3เดือนนี้ก็โอเคถือว่าเป็นข่าวดีแล้วลดไปก่อนครับนะครับอ่ะไปดูในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยหลักๆ ก็ใช้ได้7รายการครับทั้งวงเงินธรรมดาและวงเงินพิเศษนะครับรายการที่1นะครับก็เป็นวงเงินซื้อสินค้านะครับคนละ300บาทครับแต่สำหรับท่านที่เป็นผู้ที่เพิ่งผ่านเกณฑ์อุทธรณ์และเพิ่งยืนยันตัวตนสำเร็จในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้เพิ่มไหมก็จะได้วงเงินย้อนหลังนะครับคนละ 2,100 บาทโอ้โหบวกกับวงเงิน300บาทในเดือนนี้ก็เป็น 2,400 บาทสะสมได้ไหมหรือว่าต้องใช้ให้หมดต้องใช้เดือนต่อเดือนคือยังไงเวลาท่านไปซื้อของท่านเอาบัตรประชาชนไปยื่นที่ร้านและให้ร้านก็เช็คดูได้ว่าเดือนนี้ท่านซื้อของเท่าไหร่ก็ใช้ได้ตามนั้นแต่ว่ายืนพื้นก็คือ300บาทนะครับรายการที่2นะครับค่าเดินทางรถโดยสารและเรือโดยสารสาธารณะครับรวมกันทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดใช้เชื่อมกันได้หมดเลยคนละ750บาทรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อรอบ3เดือนก็คือตุลาพฤศจิกาธันวานะครับรวมกันลดได้80บาทรายการที่4นะครับเป็นวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทซึ่งท่านก็ต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทนะครับถ้าใช้เกินก็ต้องจ่ายเองตามปกติเลยถ้าใช้ไม่เกินไม่ต้องจ่ายเลยรายการที่5เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทนะครับแต่ว่าต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์315บาทเช่นเดียวกันครับ
อย่างสมมติใช้น้ำไป300บาทก็ได้ลด100ก็จ่ายเพียง200แต่ถ้าใช้น้ำไป350อันนี้จ่ายเองเต็มต้องจ่ายส่วนต่าง350นะครับรายการที่6เป็นเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับคนละ200บาทเงินโอนเข้าบัญชีของผู้พิการธนาคารที่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน13หลักไว้ธนาคารอะไรก็ได้ครับถ้าผูกอยู่แล้วก็เงินก็เข้าบัญชีนั้นถ้ายังไม่ผูกก็ไปธนาคารก็ทำการผูกซะและรายการที่7นะครับอันนี้เป็นเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้รับเงินพิเศษคนละ600บาทนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุธนาคารอะไรก็ได้ที่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับเงินผู้สูงอายุพิเศษเนี่ยโอนให้วันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเงินเนี่ยเขาโอนให้ชุดเนี้ยโอนให้มาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็เป็นรอบๆนะครับท่านที่เคยได้รับตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดท่านใดยังไม่เคยได้รับเนี่ยและมีการไปผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วรอบต่อไปเงินจะเข้าวันที่6พฤศจิกายนนี้แต่ถ้าเกิดท่านใดเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยังไม่ได้ไปผูกพร้อมเพย์นะครับก็สามารถไปผูกได้และเดี๋ยวรอรับเงินในรอบเดือนธันวาต่อไปครับส่วนบางท่านถามอีกว่าเป็นผู้สูงอายุมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่มีบัญชีธนาคารทำยังไงแล้วก็ไปเปิดเองไม่สะดวกสามารถมอบอำนาจให้โอนเงินเข้าลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดแทนได้ก็ระบุชื่อเลยแต่ต้องมีใบมอบอำนาจใช่ครับใบมอบอำนาจก็สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปขอที่ธนาคารกรุงไทยที่คลังจังหวัดที่อำเภอก็ได้ครับแล้วก็ให้ลูกหลานไปเอาให้แล้วก็มาเซ็นว่าจะมอบให้เข้าบัญชีคุณเก่งแทนแล้วเดี๋ยวภาครัฐเขารับเรื่องแล้วจะโอนเข้าบัญชีเก่งพอเก่งได้เงินก็เอามาให้ปู่ย่าตายายบางทีผู้สูงอายุที่อยู่บ้านไม่ได้ติดตามข่าวสารไม่สะดวกฝากไปทางผู้ใหญ่บ้านกำลังได้เหมือนกันได้เลยนะครับคือเบื้องต้นฝากไว้เลยสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าท่านใดที่อาจจะมีข้อสงสัยในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของตัวเองเนี่ยขอให้นำบัตรประชาชนของตัวผู้ที่สงสัยแล้วก็คนที่อาจจะไปสอบถามแทนเอาบัตรไปที่ธนาคารกรุงไทยที่อยู่ใกล้บ้านเลยกรุงไทยเขาจะตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้ครบจุดเดียวเลยก็จะสะดวกที่สุดปลอดภัยด้วยแน่นอนก็ฝากกันไว้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับครับจากเรื่องเงินทองทองครับมาต่อกันที่เงินทองทองของข้าราชการบ้างเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2รอบครับโอ้โหอันนี้คือฮานะคือฮาแล้วนะครับตอนนี้มีแนวทางล่าสุดแล้วนะนะครับสำหรับการจ่ายคืออันดับแรกต้องย้ำก่อนว่ามันเป็นภาคสมัครใจครับนะครับใครที่อยากจะรับ2รอบรับได้ครับใครไม่อยากรับ2รอบก็รับรอบเดียวเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูแนวทางกันนะครับเรื่องนี้ท่านรองโฆษกนะครับนายคารมพลพรกลางนะครับบอกว่าตามที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้มีดำริเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2รอบนะครับท่านก็อยากจะช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับการเสริมสภาพคล่องของราชการนะครับคือถ้าเข้าใจอย่างนึงว่าข้าราชการจู่ใหม่เนี่ยเงินเดือนน้อยครับบางทีมีค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่ากินเนี่ยมันไม่พอไงเดือนเดือนครับแบ่งเป็น2งวดซะนะครับซึ่งแนวทางล่าสุดนะครับอันนี้ใช้สำหรับหน่วยงานราชการ230หน่วยไม่เกี่ยวกับของส่วนท้องถิ่นนะท้องถิ่นยังท้องถิ่นยังครับนะครับอันดับแรกนะครับสมัครใจว่าจะรับ1หรือ2รอบก่อนแต่ถ้ารับ2รอบต่อเดือนนะครับจะต้องยื่นแบบนะครับกรอกแบบฟอร์มได้ตั้งแต่1ถึง15ธันวาคมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าไม่เอาอ่ะขอรอบเดียวเหมือนเดิมก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆได้เงินเดือนเดือนละรอบเหมือนเดิมครับนะครับทีนี้สมมติยื่นไปแล้วก็มุ่งหวังว่ามันจะเสริมสภาพคล่องครับยื่นจริงๆมันไม่คล่องเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนใจได้ปีละ1ครั้งอ๋อคือถ้าครั้งนี้ยื่นไปแล้วจะเปลี่ยนใจต้องรอบปีใหม่ใช่เพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีครับนะครับดูวางแผนการเงินให้ดีเลยครับทีนี้เรื่องของการจ่ายเงินเดือน2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยเขาจะจ่ายทุกวันที่16ของเดือนแต่ถ้าวันที่16นั้นตรงกับวันหยุดครับเขาจะเลื่อนมาให้ตรงกับวันทำการก่อนล่นมาจ่ายให้เร็วขึ้นถ้าสมมติ16วันเสาร์ก็มาศุกร์ที่15ก็คือการจ่ายเงินเดือน2รอบคือท่านได้เงินเดือนเร็วขึ้นนะครับท่านยังงงอยู่อย่างสมมติเงินเดือน 20,000 นะครับ
ปกติเงินเดือน 20,000 เนี่ยก็จะได้ 20,000 ตอนปลายเดือนใช่แต่อันเนี้ย 20,000 คือ10,000แรกครึ่งนึงเนี่ยวันที่16 16ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวอีก 10,000 นึงก็ได้ปลายเดือนไปได้ปลายเดือนประมาณนี้ครับก็ปลายเดือนเนี่ยเขาจะจ่ายให้รอบ2วันทำการก่อน3วันสุดท้ายครับประมาณนี้อยู่แล้วก็จะได้อย่างเงี้ย2รอบ2งวดอ่ะพูดง่ายใช่นะครับทีนี้ข้าราชการบำนาญยังไม่เข้าร่วมนะอันนี้เฉพาะคนที่ยังรับราชการอยู่คือค่อยๆทยอยปรับระบบไปครับประมาณนี้ท้องถิ่นก็ยังครับท้องถิ่นรอก่อนท้องถิ่นรับแบบเดิมไปก่อนเดี๋ยวค่อยๆปรับระบบส่วนอีกกลุ่มนึงกังวลเรื่องของหนี้สินที่ต้องหักลบกบหนี้มีกบขครับมีกองทุนลูกจ้างประจำอย่างเงี้ยครับจะทำยังไงอ่ะเพราะว่าอันนี้มันก็ต้องหักเหมือนกันครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ากรมบัญชีกลางได้ไปคุยมาหมดแล้วอ๋อแบ่งจ่าย2งวดเหมือนกันได้เหมือนกันครับคือถ้าเป็นของรัฐเนี่ยเขาจะเชื่อมกันหมดใช่ที่มาอยู่ในระบบ e-payroll ทั้งหมดเนี่ยครับแต่ส่วนที่ยังไม่ได้หักก็คือหนี้ธนาคารหนี้กยศครับหรือว่าหนี้ที่ท่านไปทำอย่างอื่นที่มันอยู่นอกระบบอันนี้ก็ยังเดือนละรอบเหมือนเดิมครับก็เอาบริหารให้ดีนะครับอย่างสมมติท่านเงินเดือน 20,000 นะฮะและท่านต้องจ่ายหนี้ธนาคารต่างๆเนี่ยเดือนละ 10,000 บาทครับนะครับหมื่นแรกท่านรับไปก่อนครึ่งนึงวันที่16เนี่ยยังไงท่านจะเพิ่งใช้หมดนะเพราะท่านต้องเหลือเงินคาบัญชีไว้สำหรับเขาหักเพราะว่าถ้าเกิดเงินหักไม่พอเนี่ยท่านมีปัญหานะกลายเป็นหนี้เสียจะเป็นหนี้อีกใช่ ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าช่วงแรกอาจจะขุกขักหน่อยพอสักพักนึงอ่ะคนที่รับ2เดือนเนี่ยเขาก็บริหารตัวเองได้คือเนี่ยคนที่อยู่ในภาคเอกชนจะเข้าใจเขาจะชินอยู่แล้วเขาจะ2งวดเดือนละ2งวดใช่ส่วนใหญ่ทำโรงงานทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกเป็นบางคนเป็นสัปดาห์ก็มีนะเป็นวีคเป็นรายปักรายเป็นวีค1สัปดาห์เป็นรายปักแล้วก็คือครึ่งเดือนประมาณนี้คือคนที่บริหารการเงินดีๆน่าจะชอบแนวทางเนี้ยใช่เดือนละ2งวดไปหมุนก่อนใช่แต่ก็ต้องหมุนอย่างถูกต้องนะไม่ใช่ไปหมุนแบบผิดๆอันนั้นจะเดือดร้อนได้ครับนะครับไปดูในเรื่องของการมีบุตรกันบ้างนะครับจริงๆดูข้อมูลนี้ตอนแรกผมก็ตกใจนะเป็นยังไงฮะคือเขาบอกว่าช่วงระยะหลังๆเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีเด็กไทยเกิดใหม่น้อยลงเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตครับซึ่งตามข้อมูลสถิติเขาบอกถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก60ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีประชากรเหลือเพียง33ล้านคนเท่านั้นโอ้ยลงไปเยอะมากเลยนะครึ่งนึงจากปัจจุบันประมาณ60กว่าล้านคนนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติก็จะออกมาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีบุตรกันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นการมีอย่างมีคุณภาพทั้งสุขภาพร่างกายนะครับโดยคุณหมอชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการเกิดใหม่ของประชากรไทยลดลงอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับจากเดิมเนี่ยมีเด็กเกิดใหม่ไม่ต่ำกว่าปีละ1ล้านคนในช่วงปี2506ถึง2526ก็ลดลงเหลือ 485,000 คนในปี2564นะครับโดยสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่มีมาตรการจูงใจนะถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอีก60ปีข้างหน้าคาดว่าประเทศไทยจะมีประชากรลดเหลือเพียง33ล้านคนซึ่งก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนะครับทั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งผลักดันให้มีการส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนหลักในการพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์นะครับมีการส่งเสริมการมีบุตรการสร้างความสมดุลการทำงานกับการดูแลครอบครัวการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและภาระในการเลี้ยงดูบุตรการช่วยเหลือคนที่มีบุตรยากคือบางคนอยากมีบุตรก็จริงแต่อาจจะร่างกายไม่พร้อมรัฐบาลก็จะช่วยเหลือเติมเต็มเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรกันมากขึ้นให้เหมาะสมเพียงพอครับคือคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเนาะใช่แล้วนึกภาพดูถ้าเกิดว่าไม่มีคนรุ่นใหม่เพราะว่าคนไม่นิยมมีบุตรวันข้างหน้าเนี่ยเวลาเราเดินไปตามชุมชนหนาแน่นอย่างกรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆ บ้านร้างจะเต็มไปหมดเลยเต็มไปด้วยผู้สูงอายุใช่แต่ไม่มีคนรุ่นใหม่อันนี้อันตรายต่อระบบเศรษฐกิจถูกต้องอันนี้สำคัญครับอ่ะเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับวัคซีนผู้สูงอายุครับพี่ต้นโอ้อันนี้ดีมากคือผู้สูงอายุเนี่ยเวลาป่วยง่ายครับแล้วป่วยทีเนี่ยป่วยรุนแรงกว่าคนหนุ่มสาวไงใช่รักษายากแล้วมีหลายโรคนะครับตอนนี้เขาก็เลยมีเรื่องของวัคซีนสำหรับผู้สูงวัยนะครับ4วัคซีนหลักๆนะครับมีโรคไข้หวัดใหญ่นะครับเขาก็แนะนำให้ฉีดทุกปีละ1เข็มนะคือคนหนุ่มสาวจะแข็งแรงไม่เป็นไรแต่ คนสูงอายุเนี่ยควรจะต้องฉีดคือเขามีฉีดฟรีด้วยฉีดฟรีด้วยนะครับ60ขึ้นไปกลุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยนะครับ
2คือวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม13สายพันธุ์1เข็มนะครับตามด้วยชนิด23สายพันธุ์1เข็มห่างกัน1ปีนี่โรคปอดบวมโอ้นี่น่ากลัวนะเรื่องทางเดินหายใจนะของผู้สูงอายุนะครับไปฉีดนะโรคที่3คือวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดนะครับฉีด1เข็มครั้งเดียวมีภูมิตลอดอยู่ได้เลยโอ้ยอดเยี่ยมและโรคที่4ก็คือโรคป้องกันโรคบาดทะยักนะครับคอตีบไอกรนอันนี้10ปีฉีดครั้งหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันใช่ผู้สูงอายุควรไปฉีดวัคซีนตามสูตรนี้ครับก็จะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับครับจริงๆแหมต่อไปถ้ามีการพัฒนาแบบเข็มเดียวรวมเลยนะวันซ็อกเซอร์วิสเลยเข็มเดียวได้หมดปีละเข็มไม่แน่เหมือนกันวิทยาการทางการแพทย์อาจจะทำได้อีก10ปีข้างหน้าอาจจะมีนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ